เดี๋ยวเรามาพูดต่อในส่วนของเรื่องการส่งค่านะคะพารามิเตอร์เนี่ยส่งเข้าไปมันจะเป็นการอ้างอิงแบบ by reference หรือ by value นะคะในส่วนนี้นะคะของ Python นะคะเวลาการส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปในฟังก์ชันนะคะจะเป็นการอ้างอิงหรือการส่งค่าแบบ by reference นั่นคือการอ้างอิงณตำแหน่งเดียวกันกับเจ้าตัว argument ที่ส่งเข้ามาดังนั้นในส่วนของข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่าของพารามิเตอร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวที่เราส่งเข้ามาเนี่ยนะคะมีชนิดเป็นแบบ immutable หรือ mutable นะคะถ้าเป็นลักษณะของ mutable แสดงว่าในส่วนของฟังก์ชันที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของค่าในพารามิเตอร์นั้นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ข้างนอกได้นะคะเพราะทั้ง2ตัวที่อ้างอิงกันเนี่ยทั้งตัว caller นะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันเองเนี่ยมันอ้างอิงที่ตำแหน่งในเมมโมรีตำแหน่งเดียวกันนะคะดังนั้นมีการแก้ไขค่าอะไรใดๆทั้งหลายเนี่ยก็จะกระทบกับข้างนอกด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนิดนึงในตัวอย่างนี้นะคะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า change me นะคะฟังก์ชัน change me นะคะมีการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า my list นะคะเราจะถือว่าพารามิเตอร์ตัวนี้เป็น local variable นะคะในส่วนของ my list ตัวนี้นะคะสิ่งที่ทำก็คือเรามีการ print my list ออกมาบนหน้าจอนะคะข้อความแล้วก็ my listนะคะหลังจากนั้นเรามีการแก้ไขว่าใน my list เนี่ยสมาชิก index ลำดับที่2เนี่ยนะคะขอแก้จากเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยขอเปลี่ยนเป็น50แล้วก็ print ใหม่นะคะจะเห็นว่า my list ถัดไปเนี่ยสมาชิกลำดับ index ที่2เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเป็นเลข50แล้วก็ return nothing นะคะ return none ออกมานะคะตอนเรียกใช้ที่อยู่ข้างนอกนะคะในส่วนนี้เรามีการสร้างตัวแปรที่ชื่อ my list ซึ่งตัวแปรระดับนี้เรียกว่า global variablenะคะประกอบด้วยในลิสต์ของเรานะคะมีสมาชิกข้างในคือ10 20 30นะคะต้องไม่ลืมนะคะลิสต์ของเราเป็น mutable variable นะคะก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วส่ง my list เข้าไปในฟังก์ชันที่ชื่อว่า change me ตัวนี้นะคะยังเป็น global variable นะคะส่งไปให้กับพารามิเตอร์ตัวนี้นะคะซึ่ง2ตัวนี้เห็นว่าชื่อเดียวกันแต่จริงมันคือคนละตัวแปรกันนะคะแต่ทั้ง2ตัวเนี้ย my list ข้างนอกกับ my list ที่เป็นพารามิเตอร์ตัวนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนี้อ้างอิงใน memory ตำแหน่งเดียวกัน memory ตำแหน่งนั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลก็คือเจ้าตัว list ตัวนี้นะคะพอเข้ามาดำเนินงานในส่วนของฟังก์ชันนะคะมันก็จะ print ในส่วนของ my list ที่เก็บค่าอยู่ซึ่ง my list ตัวนี้ก็ชี้หรือ point มาที่ list ที่เป็น list ลำดับ10 20 30แบบนี้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ของ my list ตัวนี้นะคะก็จะแสดงได้ดังบรรทัดที่1ของผลลัพธ์ตัวนี้นะคะคือได้10 20 30หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่า list นะคะของ index ลำดับที่2เป็น50นะคะแล้วแสดงผลออกมาใหม่ทีหนึ่งนะคะ value inside the function after change นะคะนั่นคือบรรทัดที่2เจ้าตัวนี้ก็จะได้เป็นจะเห็นว่าสมาชิก index ลำดับที่2นั่นคือตัวที่3เนี่ยแหละนะคะจะเปลี่ยนเป็น50นะคะหลังจากนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จก็จะออกจากฟังก์ชันนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่ได้ return อะไรนะคะก็จะกลับเนี่ยดำเนินงานต่อนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสมาชิก1ใน my list แล้วมาดูข้างนอกหากเรามีการเรียกใช้ my list ที่เป็น global variable ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ได้นะคะเรา print my list ออกมาอีกทีหนึ่งจะเห็นว่า my list เดิมของเราเนี่ยมันถูกแก้ไขค่าโดยฟังก์ชันข้างในไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ my list ตัวนี้กับ my list ตัวนี้มันเป็นการอ้างอิงแบบ pass by reference คือมันอ้างอิงที่ตำแหน่งเดียวใน memory นะคะดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยมันจะกระทบกับตัวเรียกด้วยหรือผู้เรียกหรือตัว caller นะคะเรามาดูในอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตะกี้จะเห็นว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วพอเรียกไปมีการแก้ไขข้อมูลนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าตัวอย่างนี้จะคล้ายๆเดิมนะคะมี change me นะคะเพียงแต่ใน change me เนี่ยข้อในตัวฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะก็คือมีการสร้าง list ขึ้นมานะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะคือ my list นะคะโดยในฟังก์ชันนี้นะคะ list ใหม่ตัวนี้นะคะจะมีการสร้างนะคะก็คือมีสมาชิก1 2 3 4นะคะแล้วลอง print ดูว่าข้อมูลใน my list เป็นอย่างไรส่วนข้างนอกนะคะของการจะก่อนการเรียกใช้เจ้าตัวฟังก์ชันchange me นะคะเรามีการสร้างตัวแปรชื่อว่า my list นะคะซึ่ง my list ตัวนี้นะคะมีค่าข้างในอยู่คือ10 20 30นะคะแล้วก็เรียกใช้เ
จ้าตัวฟังก์ชันหมาย list เรียกใช้ฟังก์ชัน change me นะคะแล้วส่งพารามิเตอร์เข้าไปคือ my list นะคะตรงนี้เวลาเรียกใช้ my list ณขณะนี้ข้อมูลข้างในคือ10 20 30ลำดับตรงนี้นะคะพอส่งเข้าไปตรงตอนนี้ยังเป็น10 20 30อยู่เพราะทั้ง2ตัวนี้ชี้ไปที่ list เดียวกันนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะมีการสร้าง list ขึ้นมาใหม่ my list ตัวนี้นะคะสร้างใหม่นะคะอันนี้เป็นการ assign ค่าใหม่นะคะดังนั้นใน memory ของเราเนี่ยจะเหมือนกับมี my list ตัวเดิมตัวนี้จากที่เคย point ไปที่ list ตัวนี้นะคะจะเป็นการ point ไปยังตำแหน่งใหม่ใน memory นะคะคือ list ตัวนี้1 2 3 4ดังนั้นผลลัพธ์ของการ print ในฟังก์ชันนี้นะคะจะ printlist คือ1 2 3 4ดังรูปตัวนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วออกจากฟังก์ชันนะคะเรามาลอง print ไอ้เจ้าตัว my list ใหม่ my list ตัวนี้ยังไม่ลืมนะคะว่ามันยัง point หรือชี้ไปยังที่ list ที่เป็น10 20 30นะคะตอนนี้2ตัวแปรนี้คือ my list ข้างนอกกับ my list ที่อยู่ในฟังก์ชันตัวนี้นะคะมันชี้ไปยังคนละตำแหน่งนะคะใน memoryดังนั้น my list ข้างนอกตอนนี้ยังชี้ไปที่เดิมก็คือ10 20 30เวลาที่เราปริ้นออกมานะคะมันจะได้ผลก็คือ10 20 30นะคะถ้ามีการ assign ค่าใหม่เห็นไหมคะมันคือ object ใหม่นะคะดังนั้นตัว my list นี้ point หรือชี้ไปยัง object ใหม่ใน memory นะคะ point ของการทำงานมีอยู่แค่นี้ดังนั้นเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าณขณะนี้มันแก้ไขนะคะของเดิมคือการแก้ไขสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งใน memory แล้วซึ่งในส่วนของ list มันเป็น mutable นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อันนี้เป็นการสร้าง list ขึ้นมาใหม่คือ object ใหม่นะคะดังนั้นมันก็คือเป็นการ point หรือ refer ไปยังตำแหน่งใหม่ใน memory นั่นเองนะคะจริงๆอยากให้ดูในส่วนของเข้าไปอ่านในส่วนของ resource ที่อยู่ pythoncourse.eu นะคะ passing argument.php ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วหลักการถ้าเราเข้าใจในส่วนของเรื่องตัวแปรนะคะimmutable variable กับ mutable variable พวกเนี้ยนะคะพวกนี้เราจะเข้าใจพอหากเข้าใจเรื่องหัวข้อพวกนี้แล้วเนี่ยการอ้างอิงหรือการส่งค่าต่างๆนะคะผ่านพารามิเตอร์พวกเนี้ยนะคะเราก็จะไม่งงนะคะเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะในตัวอย่างนี้นะคะเรามีตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า ref demo นะคะในนี้มีพารามิเตอร์1ตัวคือ xนะคะรูปแบบของการเขียนตรงนี้ยังเป็น Python เวอร์ชันเก่านะคะเป็น Python 2นะคะแต่เรามาอาศัยความเข้าใจเฉยๆก็แล้วกันนะคะ pattern แค่เปลี่ยน syntax เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีการ print ค่า x นะคะแล้วมีการเรียกใช้ function id เจ้าตัว function id คืออะไรเห็นไหมคะ id แล้ววงเล็บแล้วก็ส่งค่า x เข้าไป id จะเป็นตัวบอกว่าณขณะนี้ไอ้เจ้าตัว object นี้หรือตัวแปร x ตัวนี้เนี่ยมันได้เลข ID เป็นเลขอะไรนะคะมองง่ายๆเหมือนกับได้ address อะไรใน memory ละกันนะคะดังนั้นในส่วนฟังก์ชันนี้ก็คือมีการ print ค่า x แล้วก็อยากรู้ว่ามันได้ ID อะไรนะคะหลังจากนั้นลองแก้ไขว่า assign ค่าให้ x เท่ากับ42นะคะต้องไม่ลืมนะเลข42คือ integer ซึ่ง integer มันเป็น immutable นะคะดังนั้นเหมือนกับมี object ใหม่ x ชี้ไปที่ตำแหน่งที่มีการจัดเก็บintiger เลข42อยู่นะคะถ้าแล้วลอง print ค่า x แล้วก็ดู id นะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบว่าเอ๊ะมัน refer ไปที่ address เดิมหรือ id เดิมหรือเปล่าหรือว่าได้ id ใหม่นะคะอันนี้เป็นการทดสอบง่ายๆนะคะที่ฟังก์ชันนี้นะคะมาดูในตัวอย่างของการเรียกใช้เช่นมาถึงเรากำหนด x เท่ากับ9นะคะอันนี้ทำที่ python prompt นะคะ x เท่ากับ9ก็คือเป็นการ assign ว่าให้ x นะคะที่ข้างนอกเนี่ยชี้ไปยังreference ที่1ใน memory นะคะซึ่งเก็บค่า9อยู่นะคะหลังจากนั้นลองใช้คำสั่งหรือเรียกใช้ฟังก์ชัน id x นะคะก็จะได้เลข id ออกมานะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็เป็น id ที่ลงท้ายด้วยเลข52นะคะมองว่าตรงนี้เหมือน address ที่52ละกันนะคะหลังจากนั้นเราไปเรียกใช้ไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า ref demo แล้วก็ส่งค่า x เข้าไปนะคะซึ่งจริงๆก็คือเราส่งค่า9เข้าไปใช่ไหมคะเหมือนเราส่งค่า9เข้าไปจริงๆก็คือเจ้า x ตัวเนี้ย x ที่เป็น local variable หรือ parameter ตัวเนี้ยนะคะ x ในฟังก์ชันตัวเนี้ยนะคะมันก็จะชี้ไปยังณตำแหน่งเดียวกันกับที่ตัวแปร x ข้างนอกนะคะชี้ไปอยู่เห็นไหมคะมัน reference หรือ refer ไปที่ตำแหน่งเดียวกัน
หลังจากนั้นเราลองดูนะคะในฟังก์ชันเราก็บอกจะปรินท์ค่า x ดังนั้น x ที่อยู่ในฟังก์ชันก็จะมีค่าเป็น9นะคะส่วน id ของ x ที่อยู่ในฟังก์ชันเนื่องจากมันชี้ไปที่เดียวกันมันก็จะได้ id ที่เป็น address ที่เลข52เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะต้องไม่ลืมหลังจากนั้นตรงนี้เรามีการแก้ไขก็คือกำหนดค่า42ให้กับ x ดังนั้น x เดิมของเราเนี่ยจะมีได้ค่าใหม่คือ42ซึ่ง42เป็น integer ดังนั้นใน memory คือมันไม่สามารถแก้ไขเลข9ได้เพราะเลข9ตัวนี้หรือเป็น integer เนี่ยมันเป็น immutable สิ่งที่มันทำก็คือมันสร้างไอ้เจ้าตัวไปหาพื้นที่ใหม่นะคะแล้วก็สร้างตัวแปรที่เป็น integer เลข42นะคะตัวแปร x ตัวนี้นะคะหรือ x ที่อยู่ในฟังก์ชันก็จะ refer ไปยังตำแหน่งใหม่หรือของ object ที่เป็น integer 42นะคะหลังจากนั้นฟังก์ชันก็มีการพิมพ์ค่า x แล้วก็แสดง id ของ x นะคะในส่วนนี้เราสิ่งที่เราได้คือ x ใหม่ณขณะนี้ x ในฟังก์ชันก็จะเป็นเลข42ซึ่งโชว์อยู่ที่ id ณตำแหน่งใหม่อ๋อตรงนี้พอดีลงท้ายด้วย52นะคะถ้าอ่านเต็มๆนะคะมันคือของเดิมนี่2552นะคะของใหม่คือ3752นะคะจะเห็นว่ามันคือตำแหน่งใหม่ใน memory แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพอสิ้นสุดของฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเรียกใช้ใหม่ดูว่าณขณะที่เรียกนะคะที่ Python พร้อมเนี่ยข้างนอกนะคะหรือที่เมนนะคะมาดูตำแหน่ง x นะคะที่เป็น global variable นะคะขอดู id x id x ยังคงเป็นค่าเดิมก็คือมันยังพอยต์ไปณตำแหน่งที่เป็น2552นะคะดังนั้นตรงนี้จะให้เห็นภาพเลยนะคะว่าเวลาที่เราส่งค่าเข้าไปขึ้นอยู่กับตัวแปรของเรานะคะว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันเป็น mutable immutable นะคะถ้าเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วเนี่ยการ pass ค่านะคะของเจ้าตัวการ pass parameter ต่างๆใน Python เนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการส่งค่านะคะก็คือฟังก์ชันเวลาที่เราส่งค่าเนี่ยเราสามารถส่งรูปแบบใดบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของวิดีโอคลิปถัดไปค่ะ